ระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสเปนทรงร่วมแข่งกีฬาเรือใบปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวีคข่าวในพระราชสำนักวันที่26สิงหาคม2567 18:51 น.พระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสเปนเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงร่วมแข่งกีฬาเรือใบปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวีเมื่อเวลา 10:37 น.วันที่26สิงหาคม2567ตามเวลาที่ราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานเปามาเดอร์มายอร์กาปาลามาเดอร์มายอร์กาแอร์พอร์ตเกาะมายอร์กาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2567เพื่อทรงร่วมการแข่งขันเรือใบในรายการปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวีณเมืองปวยโต้พอเท่าโดยมีนายโวสิตวรทรัพย์เอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินโดยการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมแข่งขันเรือใบในรายการปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวีคณเมืองปวยโต้พอเท่าในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ทรงพระมีพระกรุณาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบร่วมกับสมาชิกทีมวายุสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีพระกรุณาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบในการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัปรีกัตตาและการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปี2567ในวันที่19เมษายนเส้นทางหัวหินอ่าวเตยงามอันเป็นที่ประจักษ์ต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการแข่งขันในรายการปวยโต้พอเท่า52 Super Sailing Week นะปวยโต้พอเท่าณราชอาณาจักรสเปนในครั้งนี้นอกจากจะทรงเป็นกำลังสำคัญของทีมวายุในการแข่งขันแล้วยังจะบังเกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยและระดับโลกอีกด้วยทั้งนี้การแข่งขันเรือใบรายการปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์ซีรีส์เซลลิงวีคณเมืองปวยโต้พอเท่าหรือ TP52 ซูเปอร์ซีรีส์2024เป็นการแข่งขันระดับเอลิทของกีฬาเรือใบที่มีคนติดตามจำนวนมากและรวมมีผู้แข่งขันที่มีชื่อเสียงต่างๆโดยในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด13ทีมจาก9ประเทศซึ่งมีการแข่งขันทั้งสิ้น5สนามโดยสนามปวยโต้พอเท่าที่สหราชอาณาจักรสเปนจะเป็นสนามที่4ของรายการปัจจุบันทีมวายุมีคะแนนรวมอยู่ลำดับที่6จาก13ทีมหนีสื่ออนุทินวนรอบทำเนียบก่อนยิ้มรับข่าวควงเนวินพบทักษิณบ้านจันทร์วานนี้การเมืองวันที่7ตุลาคม2567 12:50 น.อนุทินวนรอบทำเนียบรัฐบาลหลบสื่อมวลชนก่อนยิ้มรับข่าวสะพัดควงเนวินดอกพบทักษิณบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวานนี้เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ภายหลังมีกระแสข่าวว่านายเนวินชิดชอบ
ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันส่องล่าโดยมีอีกหนึ่งคนไปด้วยนั้นแหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ที่เข้าหารือกับนายทักษิณวันนี้วันที่6ตุลาคมกับนายเนวินจริงขณะที่วันนี้วันที่7ตุลาคมนายอนุทินได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่เศษ4ส่วน2567ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ทำเนียบรัฐบาลโดยทันทีที่นายอนุทินเข้าทำเนียบไม่ได้เดินทางขึ้นตึกบัญชาการ1ก่อนเหมือนที่ทำตามปกติแต่เข้าตึกสมช.ในทันทีเพื่อเลี่ยงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากนั้นนายอนุทินลงจากตึกสมช.โดยใช้ประตูชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงเจอสื่อมวลชนอีกครั้งก่อนนั่งรถมาลงที่บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อร่วมประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีเขียวโดยจุดนี้ได้เจอสื่อมวลชนและตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าขอไปประชุมก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประชุมเสร็จนายอนุทินลงด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าและให้รถเทียบบริเวณประตูผู้สื่อข่าวจึงตะโกนเรียกเพื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินหันมาโบกมือปฏิเสธส่งยิ้มเพียงอย่างเดียวก่อนออกจากทำเนียบรัฐบาลทางประตู4ฝั่งตรงข้ามกพ.ทันทีกรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายข่าวในพระราชสำนักวันที่2ตุลาคม2567 1:36 น.แถลงการสำนักพระราชวังกรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายคณะแพทย์ขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะ1เมื่อเวลา 1:25 น.วันที่2ตุลาคม2567สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายนะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีทรงมีพระอาการปวดที่พระบาทและข้อพระบาทซ้ายจึงเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายประกอบด้วยการผ่าตัดย้ายพระนหารูเอ็นที่อุ้งพระบาทการผ่าตัดเชื่อมส่วนกระดูกข้อต่อโคนพระอังคุดพระบาทนิ้วหัวแม่เท้าการผ่าตัดยืดกระดูกพระปรารสนีส้นเท้าส่วนหน้าและการผ่าตัดเลื่อนกระดูกพระปรารสนีส่วนหลังนักโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดครบ2เดือนด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลการตรวจพบว่าพระปาทัตถิกระดูกเท้าที่ได้รับการผ่าตัดมีการสมานตัวเป็นไปตามแผนการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อน
และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567